โอ้ยก็คิดว่าแบบมันนึกนานอะถ้ามันนึกนานมันอาจจะแบบเว้ยแล้วก็เรื่องฉี่แตกมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่มันเรื่องจริงนะมันตอนนั้นเขินอายมากจริงๆนะแบบฝันว่าเข้าห้องน้ำคือไปเที่ยวแบบไปประเทศจีนไงเราห้องน้ำเขาไม่เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าไม่ค่อยแบบว่าถนัดเข้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลายเป็นว่าแบบเราไปเที่ยวเราอั้นเราไม่กล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะเขาอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าพอกลับมานอนเราก็แบบเหมือนอั้นไว้นานเกินอ่ะฝันปุ๊บก็คือแบบเลยจ้าเปิดเผยสุดๆเลยเนาะต่อไปหนูดีต่อไปหนูดีแอ๊กว่ามันเงียบมันนั่งนึกอยู่เอาเรื่องอะไรดีนะที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันมันมีการเกริ่นด้วยนะว่าแบบเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันอยู่แล้วเอาเรื่องนี้ดีกว่ากดตะกร้ากันหน่อยทุกคนตอนสมัยม .5 กดของขวัญก็ได้เดี๋ยวดูก่อนม .5 เลยดิม .5 เลยเดี๋ยวดูก่อนมีใครกดตะกร้ายังม5มันมีเพื่อนผู้ชายคนนึงมันย้ายมาอันเดียวขายตั้งนานได้อันเดียวเร็วๆทุกคนจิ้มตะกร้าคือตอนม5มันมีผู้ชายเพื่อนผู้ชายคนนึงมันย้ายมาเหมือนแบบย้ายมากลางเทอมอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเราก็แบบเฮ้ยหล่อวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบคุยๆกันดูเฮ้ยมีหัวตอนอีกแล้วอันนี้เลยแล้วก็เราแบบคุยๆกันดิเอ๊ก็เราคุยกันเสร็จใช่ไหมแล้วเหมือนเพื่อนเราอ่ะมันก็บอกว่าแบบมึงจะคุยกับมันจริงหรอมันแบบมันเที่ยนะมันเป็นอย่างงูอย่างงี้อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยด้วยความที่เราเชื่อเพื่อนเราก็เลยแบบเดินไปบอกมันว่าเธอเราเลิกคุยกันเถอะแบบไลน์ไปบอกอะไรอย่างเงี้ยจะเดินคุยหรือจะไลน์ไลน์ไปบอกว่าเธอเราเลิกคุยกันเถอะมันก็งงอ่ะมันสมัยก่อนหรือนานยังแล้วสมัยม5แล้วทีนี้กลับมาแต่ทีนี้ก็กลับมาคุยกันอีกรอบนึงแล้วอีเพื่อนเราก็เลือกเพื่อนสี่เพื่อนต้องมาก่อนถูกไหมไม่จริงตัวจอจีอันนี้คือจอจีจริงๆแล้วผู้ชายค่ะแกไม่ค่อยเลือกเพื่อนค่ะเราก็เลยแบบว่าไอ้กูเชิญเราเลิกคุยกันเถอะแล้วรอบเนี้ยกลายเป็นว่าผู้ชายอ่ะไม่มองหน้าไม่คุยด้วยแบบเดินผ่านแบบมองฉันเป็นอากาศสัทธาไปเลยก็คืองอนแล้วเราก็แบบกดตะกร้าด้วยเร็วเราก็นั่งร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังเพราะเราหลักเขาเป็นความรักแบบกดตะกร้าก่อนสวัสดีค่ะเรื่องจริงหรือจอจีจอจีฉันว่าจอจีมันดูลึกนึกไปเรื่อยอ่ะเออจอจีอ่ะฉันว่าจอจีได้แต่ลายอยู่ม5ม5หนูยังไม่เล่นลายค่ะฉันว่าจริงม.5มีแล้วยังมันยังไม่บูมขนาดทักไปหาผู้ชายขนาดนั้นฉันว่ามีแล้วนะผู้ชายค่ะมีแล้วแต่ว่าสมัยนั้นมันต้องเป็น Facebook ก่อนเป็นการอยู่ดีๆมันจะไปขอไลน์ได้ไงเพิ่งจีบกันจอจีก็ไม่เรียนห้องเดียวกันกูบอกว่าจอจีจริงเรียนเพิ่มเติมปะมีเรื่องนี้ไม่มีขอเพิ่มเติมเลยไม่มีเหรอแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่ปะไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้คุยกันเลยกดตะกร้าก่อนจริงอ่ะจริงๆและเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงหรอมีซันเธอสองนะเห็นไหมม5มีแอปแล้วเป็นติงตองปัญญาอ่อนมากเชื่อเพื่อนเพื่อนพูดอะไรทำตามเพื่อนหมดก่อนที่มันจะร้ายแบบนี้นี่เชื่อมันเคยโง่แบบนั้นมาก่อนไงไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้ร้ายตอนนี้ก็เมื่อเหมือนกันเธอละเมิดเธอละเมิดระวังเธอโดนบล็อกนะจิ้มตะกร้าเร็วลูกฉันโดนบล็อกอีกแล้วทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะเพราะเหตุใดเร็วๆใครต่อไปพี่ฟ้าเลยฉันไม่พี่ฟ้าเป็นคนสุดท้ายตามลำดับเมื่อกี้ไงเฮ้ยพี่เอ้ยหนูเอ้ยนี่ชาลอตคนสาวก็เราน้อยออก3คนไงเมื่อกี้เราค่ะก่อนน้ำทุกคนตุ๊ดตะกร้าก่อนเร็วเอ้ยก่อนไอ้เนี่ยเล็กๆว่าหนูดิแฟนเขาแต่ชาติชอบมาถามว่าเอาเลยเริ่มรอพี่ชาว่าหนูปฏิกิริยาก่อนเร็วเริ่มดีอ่ะสวัสดีมาเรื่องแกเยอะค่ะเล่ามาเรื่องมันออกอากาศไม่ได้ไงแรงเกินแรงเกินแกก็200แล้วเร็วๆ200แล้วสาวๆแมวจริงต้องหรอเร็วจะเล่าเรื่องจริงจริงดีวะ Can anyone roar จริงเลยจบ
เยี่ยวแตกแต่ดูอิงหลอดที่มาของเยี่ยวแตกเยี่ยวเยี่ยวแล้วว่าเร็วทุกคนเร็ว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 จิ้มตะการแล้วพี่ออกแล้วเจ๊ได้ยังมาเจ๊ยังไม่ได้สักออเดอร์เฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะอุตส่าห์มาไลฟ์เนาะพอเราพูดคำว่าลายกดตะการกันหน่อยกดตะการหน่อยจ้าทำไมดีซึ่งใครพูดหนูดีตอนมัธยมม .6 ม .6 เดี๋ยวนะวางไว้ตรงนี้ผู้ชายในห้องอ่ะมี10คนผู้หญิง5คนใช่ไหมอันนี้คือตอนไหนม .6 ตอนม .6 ก็อยู่ชั้นบนสุดแล้วมีชั้นดาดฟ้าข้างบนที่เขาจะล็อกประตูเอาไว้ซึ่งไม่ให้ใครเข้าแล้วเราด้วยความที่แบบอยากโดดเรียนอะเนาะก็เลยไปไขตัวล็อกให้มันแบบให้มันปลดล็อกอะเราก็ขึ้นไปข้างบนแต่เราก็นัดคนคนหนึ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยแล้วก็แบบก็ไปอยู่ข้างบนนั้นจนกว่าจะหมดคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยโดดเรียนทำไมข้อมูลมันน้อยขนาดนี้อะพอยมันน้อยมากเลยอ่ะต้องมียาวเยื่ออะไรขนาดนั้นนะจริงคาบกี่คาบโดดเรียนไปกี่คาบคาบเดียวคาบวิชาอะไรคณิตเราไม่ชอบคณิตไงเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอะไรคนที่เราชวนไปคุยอ่ะชวนแล้วเธอชอบอะไรอ่ะอะไรฮะไอ้แกก็โยนไปอ่ะคนเราไม่ทันนะเป็นรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่เป็นรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่นัดกันไปโดดเรียนขึ้นดาดฟ้าใช่เออห้องเดียวกันเหรอคนละห้องรุ่นน้องรุ่นน้องจิตเป็นไปได้เหรอที่มันจังหวะมันจะโดดไปพร้อมกันเขาก็กระโดดเหรอเขาก็โดดก็จีบกันอยู่คุยกันอยู่ไงนัดกันโดดปะนัดกันโดดเรียนใช่ว่าเรื่องจริงหนูว่าจริงแล้วแต่ใช่ว่าเรื่องจริงอุ้ยแต่มันเป็นเรื่องคล้ายๆที่มาริมาเล่าเลยแน่จอจีจ้ะนี่นี่มีคนบอกจอจีจอจีดีกว่าไม่เคยโดดเรียนหรอไม่เคยนัดกันโดดเรียนหรอเคยกับคนที่เราชอบไม่เคยแต่ว่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเป็นเด็กไม่ดี We are playing like Heidi คิดว่า telling the story and everyone thinks like if it's correct is it a true story เพราะมันก็ไลฟ์แบบนั้นแหละไอ้หลอดอะจริงเหรอจ้าจี้300ออเดอร์เดี๋ยวเราเรื่องมินบิบจริงข้อมูลน้อยถ้ามันเมกอะมันน่าจะเมกเยอะกว่านี้ก็ถ้ารู้อะว่ากูเคยมีแฟนตอนมัธยมเพราะว่าเด็กใหม่นี่แหละคือเด็กใหม่เข้ามาแล้วกูจีบเขาใช่ป่ะจริงดีกว่าอ่ะจริงอ่ะมันดูจริงจังละเออมันดูจริงจังกูว่าจริงอ่ะเอางูหายอ่ะจริงทุกคนเลยนะตอนเนี้ยถ้าโกหกให้งูฉกหน้าเลยป่ะเออจอจีไม่เคยพาผู้ชายขึ้นดาดฟ้าเคยพาแต่เพื่อนผู้หญิงหลายว่ะถือว่าเนียนอยู่มันหลายว่ะถือว่าเนียนนี่มันหลายข้าหัวหน้ามันหลายมากเลยอ่ะรอบวงเลยสองละสามค่ะหนึ่งหนูไม่ได้ค่ะเล่าเรื่องนี้ดีกว่าอีสันเนี่ยแกมาเรื่องเยอะด้วยเปิดแอร์จริงปะเนี่ยจริงได้แค่นี้มั้งเร่งสิรีบหมดไปไหนอีสันมาค่ะจะเล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องไหนที่ฉันเคยเรียนสมัยมัธยมใครพอตะก้าหน่อยว่าฉันนะสมัยไหนนะมัธยมมัธยมเลยทุกคนล้วนแล้วแต่กลับไปมัธยมกันตอนนี้มันเป็นคุณสันกลับไปไกลเหมือนกันนะแล้วฉันเพิ่งกินเหล้าไม่ไม่ฉันก็เลยเอาสุราใส่ไปในขวดของโออิชิโออิชิแล้วก็เอาเข้าไปในห้องทุกวันไปกึ๊บกับเพื่อนอยู่หลังห้องวันนี้อยู่วันนี้กูตอบว่าจริงทำไมอ่ะเลยเหรอมันดูใช่อ่ะจริงพอดเรื่องคืออะไรอันนี้ใช่ไหมหัวจังหัวจังคือเอาไปแล้วโดนจับได้ไหมโดนจับได้ใครจับได้กูจับได้เพราะว่ามันแปรตมันแปรตคืออะไรคือแปรตอยู่ในห้องเรียนมันเมาอ่ะแล้วมันเมาทั้งแก๊งไม่จริงแล้วเป็นห้องที่มีแต่ผู้ชายหมดเลยในห้องก็คือเมาหมดเลยแถวหลังเพราะกูเอาไปจ้าจี้อ่ะจริงหรือจ้าจี้กูจะเชื่อแหละแต่พอมึงบอกว่าเมาหมดเลยแถวหลังใช่เออกูคิดละจอจี้ไม่จริงเพราะพี่ซันเธอบอกว่าเมื่อก่อนพี่ซันเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะจอจี้จริงเอายังไม่ได้ตอบยังไม่ตอบเลยแกอ่ะแกตอบแล้วว่าหนูยังไม่ตอบเลยก็บอกว่าจริงไงไม่เราเมื่อกี้เป็นการบอกว่าจอจี้ค่ะไม่ได้บอกว่าจอจี้ฉันบอกกูเริ่มคิดแล้วเพราะตอนที่นี่ไงเราบอกว่าจอจี้ยังไม่ final decision เลยเดี๋ยวเล่าเรื่องอื่นกันอ่ะเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นคุณรีบเฉลยอ่ะกลัวเรื่องมีอยู่ว่าว่าไงฉันเรียนมหาลัยว่าอนุญาตมามหาลัยละมหาลัยละแล้วฉันน่ะก็มีงานที่คณะใช่ไหมฉันต้องทำใบสีรับน้องปีใหม่
แล้วฉันอ่ะก็ไปทำใบสีโดยที่ฉันอ่ะมีคนแอบชอบเยอะสักเลยพาผู้ชายไปแบบหลายๆคนแบบวันนี้คนนี้อีกวันนึงคนนึงไปกันหลายคนมากตอนที่ฉันทำใบสีของมหาลัยแล้วทีเนี้ยเรื่องมีว่ามีวันนึงอ่ะผู้ชายอ่ะมาพร้อมกันฉันก็เลยคิดว่าจะควรทำไงดีฉันก็เลยเลือกทำใบสีแล้วก็กลับบ้านเลยกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเพื่อให้อีกคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ที่มหาลัยอ่ะจริงเหลือจอตีจอตีจอจีอะไรข้าวจอจีคอยคือสลับรางสลับรางเฮ้ยไอ้นี่มึงแหกแม่อุ๊ยอุ๊ยกับ2ตัวเลยช่วยไปไกลได้ไหมจอจีจอจีกับ2ตัวเลยจอจีพี่ฝ่ายจริงหรือเปล่าหน้าเธอมันจ้อจี้อ่ะมันดูไปเรื่อยอ่ะจ้อจี้แบบหนึ่งขอคิดก่อนนะ thank you แต่ว่ามันก็เป็นคนเจ้าชู้จริงไงไม่ค่ะคือสวยตั้งแต่มหาลัยเลยมันเป็นคนเจ้าชู้จริงเจ้าชู้เลยเป็นคนเจ้าชู้ไก่แจ้วคอร์สหลักคืออะไรคอร์สหลักคือสลับจิมตะกายแล้วคุณจิมตะกายสลับรางกับผู้ชายใช่แล้วผู้ชายคนนึงแล้วเธอกลับบ้านแล้วกลับบ้านกับผู้ชายอีกคนนึงฉันว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้ว่ะอ่ะฉันว่าจริงอ่ะฉันว่าจริงจอจี้ไม่เอาจอจี้หรอเป็นจอจี้แต่ก็ดูเป็นคนรักใครรักจริงอยู่นะพี่ซันอ่ะแต่ก็ดูเป็นคนเท่งแต่ก็ทำลายเขาเกินไปป้าถ้าทำจริงอ่ะกลัวจริงให้คนแบบเฝ้าของเนี้ยกลับบ้านเป็นคนนึงทิ้งมึงรีบตอบมึงตอบแล้วตอบจอจี้ไงดีจ้าจีหรือจริงจริงจ้าจีสองจริงสองกลัวจริงจริงกูหลอกไอ้เราเป้าคอกูกลับบ้านน้อยมากบอกแล้วไม่กล้าพูดเอาไว้พี่จันอะหนึ่งได้หนึ่งแล้วสองค่ะตอนนี้อ่ะกดตะกร้าฉลาดบ่อยเขากดตะกร้าหน่อยเร็ววิ่งหนูได้ตั้งหนึ่งตะกร้าแน่นี่คอลลาเจนเจ้าของนั่งอยู่เนี่ยนั่งตะกร้าเนี่ยสองว่าสามทั้งสามนะมีแต่อินเตอร์เฟส thank you so much ค่ะขอบคุณนะคะอย่าดื้ออย่าดื้อถ้าลงบีเบกดื้อขนาดฉันเราถือยังไม่มีคนกดตะกร้าเลยอะเอาไงเนี่ยมาเรื่องกูบ้างเออถึงพี่ฟ้าแล้วแบ็คซี่หน่อยนี่มีคนซื้อสิบแล้วอะจริงเหรออุ้ยบุญบาปฉลอดขอบคุณนะมีคนซื้อสิบแล้วจ้ะหนูหนึ่งซื้อสิบแล้วโอนยังเริ่มของพี่เป็นงี้เป็นงี้นะเอางี้นะเคยฝันสามคืนติดกันฝันว่ามีผู้ชายแบบว่าแบบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้มาหาเราที่ห้องสามคืนติดกันแล้วเวลาตื่นมาแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหงื่อมันออกรู้สึกเหมือนอะไรเงี้ยจริงๆแค่นี้แหละแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายเอาปืนจ้องแล้วยิงตรงนั้นหรือเปล่าจ้องแล้วยิงผู้ชายมาแบบเดิมเลยมาแบบเดิมเลยก็คือแบบจำหน้าได้อะมันเป็นความฝันที่เราจำได้3วันติดจริงเราเคยเจอคนในฝันไหมคะไม่เคยไม่รู้จักเป็นคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่จำหน้าทุกวันนี้ยังจำหน้าได้อยู่อ่ะจริงจอจีดีกว่าพร้อมดูเอาปืนซองกันซะยิงตรงนั้นนะดูไม่น่าเชื่อถือเลยหรอบ้าจะต้องใจตื่นอ่ะแล้วตื่นมาแล้วไงต่อก็เป็นจริงจริงก็คือฟาสเซสก็เหงื่อออกอ่ะก็ฟิลเหมือนแบบเหมือนมีเซ็กซ์จริงจริงอ่ะทำไมมีเซ็กซ์ต้องเหงื่อออกไม่เปิดแอร์หรอใช้แรงร้อนเนาะเอาละเมิดเซ็กซ์ไปเลยขอโทษอ่ะกดตะกร้าก่อนไอเลิฟ TikTok นะไอเลิฟ TikTok อ่ะกดตะกร้าก่อนเนี่ยอ่ะให้ดูซีโอ้ว่ามีงูคนนี้เออมีงูงูฉกจริงอุ๊ยมี2ออเดอร์แล้วอ้าวมาอีก1แล้วว่ามาจริงจอจี้จริงหนูว่าจริงหนูว่าจริงพี่ฟ้าชอบฝันว่ามีเพศสัมพันธ์ตลอดว้ายกับชาลอตด้วยเปล่าแต่มัน3มันติดอ่ะแต่มัน3มันติดใจไงพี่ๆขอบคุณค่ะติดใจตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าจอจีตรงสามมีสิงโตเหลือเหลือไหมหนูอยากได้สิงโตจริงจอจีจอจีจอจีตรงสามมันติดจอจีจอจีจอจีจริงจริงจอจจริงจริงจริงทำไมกูไม่เลือกสัญชาติอะไรแล้วจริงอีกอันเดียวทำไมกูถึงแพ้ตลอดพี่ฟ้าสามมันติดเลยเหรอ
ใช่ไม่เคยฝันเลยแล้วมันจะเหนื่อยนะเคยก็เหนื่อยไงตื่นมาคือเหงื่อแตกแบบเหนื่อยเลยอ่ะเขาเอาปืนจ้องจำได้ไม่ฟังเคยเล่าให้ฟังเรื่องเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เล่าภาษามันติดสามวันติดกันยังไงต่อใครดีต่อใครจะอาสาวนไปอีกเหรออันนี้ให้อาสาเลยเพราะว่าชาลอตดีกว่าโอเคป่ะพี่ดอกละดูงงๆทีนี้รอบเดียวเดี๋ยวได้คนแพ้แล้วหนูว่าเคยนอนกับคนคนหนึ่งใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรกันนะผู้ชายไม่ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรกันนะหมายถึงว่าแบบอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วเสร็จทีเนี้ยคือเราอะก็ฝันว่าแบบคือเราก็เมาใช่ป่ะเราก็ฝันว่าเราอะมีอะไรกับคนนั้นแล้วเสร็จนี่คนนั้นอะมันก็คือด้วยความที่เราก็กินเหล้าอ่ะเนาะมันก็เมาเหมือนกันกลายเป็นว่ามันเองก็ฝันว่าแบบมีอะไรกับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอตื่นเช้ามาก็คือนั่งมองหน้ากันแล้วแบบเมื่อคืนมึงฝันว่าอะไรอ่ะแล้วเมื่อคืนมึงฝันว่าอะไรอ่ะอะไรเงี้ยฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันนะเออฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงกลัวจริงจริงจริงมันเป็นเรื่องจริงแกว่าถ้าฉันเมาฉันจะนอนเหรอร่อนพี่มันก็ไม่หนูตัวจริงอ่ะมีคนบอกจ้อจี้มีคนบอกจ้อจี้เยอะแต่ฉันจะพูดว่าจริงว่ามันดูเป็นเรื่องจริงจ้อจี้ขอเรื่องจ้อจี้เดี๋ยวคนเดียวละสัญญาตะยันเลยอะจริงจริงจริงเลยเหรอจ้าจี้ถ้าเราพูดว่าจ้าแต่ตอนแรกชีบอกว่ามันไอ้นี่นี่คิดออกแล้วแสดงว่าแต่งเรื่องขึ้นอาจจะคิดเรื่องออกไงเรื่องจริงอาจจะก็ได้ใครจะรู้วันเนี้ยเมื่อกี้หนูตอบว่าอะไรนะมึงตอบจริงถ้าเราตอบว่าจ้าจี้ฉันตอบแพ้เลยฉันไม่โอเคแล้วทำไมถึงคิดว่าจริงก็มันเป็นเรื่องที่ฉันเคยเห็นมากับตามันจะผ่านอาจจะไม่เดียวจะไม่ใช่เรื่องนั้นก็ได้อันนี้ป่ะอันนี้คือตอนนานมาแล้วนะอดีตหรออดีตอดีตอดีตเคยพังไม่เป็นไรอดีตเคยพังปัจจุบันสำคัญกว่าขอบคุณค่ะอดีตช่างมันไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนคำตอบแน่นะเปลี่ยนก็ได้นักตีสวัสดิ์วะจอจีก็ได้เปลี่ยนคำตอบไหมจอจีจอจีจอจีจริงจริงเฉลยจริงแล้วแกมาบอกให้เปลี่ยนทำไมอ่ะสองตัวสี่คะแนนแล้วหนูครบแล้วพี่แซ่ฉันแพ้หรอใช่1ขวดพี่ซันโดน3ขวดค่ะ Yes I am รู้หรออะไรอ่ะจริงหรอฝันเรื่องเดียวกันได้เลยหรออืมฉันอุตส่าห์คิดว่าจริงเพราะว่าฉันว่ามันเรื่องจริง So impossible อ่ะกดตะกร้าหน่อยแม่เอ้ย CEO นั่งกันจนเหงือกแห้งมาแล้วจริงหนูได้กิตาก้าแล้วอู้3หนูยังค้างอยู่ที่4อยู่เลยดูคงเพิ่มมาเป็น3แล้วไอ้เลิฟยูทูบนะช่วยกดตะกร้าหน่อยได้มั้ยไอ้เลิฟยูทูบเหมือนกันนะมีเรื่องอะไรอยากแชร์ประสบการณ์มั้ยแบบเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตอันนี้คือจบเกมแล้วหรอจบเกมแล้วไงถามผู้แพ้แล้วได้ผู้แพ้แล้วโอ้สงสารป้าอ๋อหรอไม่มีแบบรอบ2หรออีกขวดนึงเยซันเนี่ยเป็นคนไว้ใจคนง่ายเกมนี้มันเป็นคนเป็นการบ่งบอกว่าเธอเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแล้วเมื่อกี้จะตอบถูกแล้วนะเออแค่ถามว่าจะไม่เปลี่ยนจริงหรอเออจะเปลี่ยนคำตอบไหมเงี้ยก็เปลี่ยนให้การใจพี่ซันหน่อยเร็วทุกคนไปการกดตะกร้าให้ดีหน่อยให้หนูดีหน่อยกดตะกร้าให้เราหน่อยนะไม่กำลังนึกเกมอยู่เนี่ยคนในไลฟ์ฉันก็เป็นแปลกๆนะพอฉันอยู่กับพี่ฟ้าชาร์ลอตใช่ปะก็ถามถึงคนอื่นอีกทำไงกันทำไงกันอยากให้แต่ละคนพอไฮดี้อยู่ถามถึงกีน่าพอเดี๋ยวดีอยู่ถามถึงมาริมามันงงเขาบอกอยากให้แต่ละคนเล่าเรื่องรักแรกไม่เล่าแรกมันแยกยากรักมากมันยากรักแรกเหรอนี่ก็ของไม่เล่าเหมือนกันไม่เล่าแยกผมแม่เศร้าหมดเลยแกเคยปะเขาเล่าเฉพาะในรายการที่โดนจ้างเท่านั้นเออเคยได้ยินอันนี้ปะรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนโอ้เฉยมากแต่ฉันแต่กูไม่สนกลางจุดเทียนไม่แต่ว่ารักแรกอะสอนให้รู้ว่าแบบเมื่อก่อนด้วยความช่วยกดตะกร้าหน่อยเร็วเป็นกำลังใจให้กันมันก็มีความรู้สึกว่ามันเถียงคนอื่นอะว่ารักแรกอะมันไม่เป็นรักสุดท้ายหรอกอะไรเงี้ย
กดตะกร้าก็เร็วพี่ตลอดก็จะแบบเถียงมาตลอดหัวชนฝาแบบไปไม่ได้ไม่จริงมันมีแหละคนที่แบบรักแรกเป็นรักสุดท้ายได้ไม่จริงมีขอเถียงนี่ก็คือตอนนี้ก็สมัยก่อนก็เคยคิดแล้วว่าเถียงได้แล้วว่าแบบมันยากจริงๆที่แบบว่ารักแรกจะเป็นรักสุดท้ายอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าแบบคนอยากให้เล่าไงแต่ว่าไม่ได้อยากเล่าแต่ว่าแค่ว่าแบบว่าอย่าคิดว่าการคบกันนานๆแล้วจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นเรื่องที่ไม่จริงแบบไม่การให้เกียรติกันอะไรเงี้ยมันสำคัญจริงถ้ามันแบบว่าบางทีมันอาจจะเด็กมากหรืออะไรมากอย่างเงี้ยกินข้าวไหมฉันเคยคบคนนึงถึงม.1จนถึงจบมหาลัยเลยนะกี่ปีทั้งหมด10ปีเวอร์มากตั้งแต่ม.1คนที่ให้นั่งเฝ้าของใช่แรงมากแรงเหลือเกินแรงเกินแกติดของใหม่อ่ะให้ต่อเพลงกันอะแกติดของใหม่อ่ะแหวแน่เลยให้ต่อเพลงตอนเนี้ยหน้าม้าว่ะตอนหนูไปตัดหน้าม้าหนูบอกเขาอยากได้เหมือนใครสี่ออเดอร์แล้วบอกว่าหนูอยากได้เหมือนแฟนไอพาริสแต่ว่าตอนนี้พี่ว่าหนูเหมือนใครหรือเปล่าเหมือนบาร์โค้ดต้องสู้ต้องสู้ถึงจะพี่มาบุลลี่เหมือนเจนเนาะแต่พี่ว่าตลอดไปไม่มีจริงมีแค่ 1% อ่ะกูให้ 1% ก็ได้มันอาจจะมีแต่มันน้อยจริงเราเลือกต้องควรจะเป็นแบบฟิวพี่น้องไม่ต้องเป็นแฟนไม่ดิแล้วถ้าเขาไปทำเป็นฟิวพี่น้องที่ไม่ได้เป็นแฟนกับคนอื่นๆเราโอเคหรออะไรอ่ะไม่ก็พี่ซันบอกไงหรือว่าเราต้องไม่เป็นแฟนเราเป็นฟิวพี่น้องเขาถึงบอกว่าเวลามีแฟนน่ะให้เป็นฟิวเพื่อนเว้ยถึงจะคบกันได้ถ้าสมมติว่าเราให้แฟนเป็นสถานะแฟนน่ะมันจะอยู่กันได้แบบท้ายที่สุดมันจะมีความเบื่อมันแบบเหมือนพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเซ็กแอปเพียวมันจะหายใช่ไหมบางทีมันมีความบงการเพิ่มเข้าไปด้วยเซ็กแอปเปิลใช่มันจะเซ็กแอปเปิลแกก็ทำมุกกันไรเนาะนี่อยากจะมองข้ามมากเขาบอกว่าเวลามีแฟนให้เหมือนแบบให้เป็นเหมือนเพื่อนที่สามารถเหมือนแบบเราต้องให้อิสระด้วยนะเว้ยในการที่แบบว่าจะไปทำเรื่องเราอะไรก็แล้วแต่หมายถึงมันแบบว่ากลับมาก็เจอหรือแบบคุยกันได้ทุกเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่านี่เวลามีเพื่อนที่คบกันนานๆนะมันเป็นฟีลนั้นจริงคือมันเหมือนเพื่อนกันเลยแต่ว่าใครที่เหมือนคบกันแบบเป็นแฟนอะท้ายที่สุดมันก็ไม่รอดอยู่ดีคบกันเต็มที่นะยากรอดยากมันปี2ปีก็คือจากประสบการณ์หลักแรก7ปีกว่าเออแต่วันนึงเจ็ดปีเกือบ8เวลาเราเลิกมันจะรู้สึกเหมือนเราไม่อยากเลิกเพราะว่าเรากลัวว่าผูกพันเออมันแค่ผูกพันเราแค่เป็นห่วงอ่ะมันเป็นความรู้สึกเป็นห่วงแต่ใจจริงๆมึงควรเป็นห่วงตัวเองค่ะไปตายที่ไหนก็ไปแต่ฉันไม่เคยเลิกกับใครเพราะว่าฉันเบื่อเลยนะฉันเจอฉันเลิกเพราะเขานอกใจตลอดนะมีพิรุธแล้วนายถึงว่าเป็นคนที่แบบเบื่อคนยากอ่ะอยากคบคนเนี้ยคบใครคืออยากคบไปนานๆอย่างนานรับได้หมดนะนิสัยอ่ะหมายถึงว่าความเจ้าชู้หรือว่าความเกเรหรือว่านู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่ามนุษย์คนนึงอ่ะเวลาที่มันคบกันอ่ะมันยังไงมันก็หนีไม่พ้นเราอาจจะเจอนิสัยอย่างเงี้ยในตอนที่คบกันมา 4-5 ปีก็ได้ยังไงก็ต้องเจอคนทุกคนกูเห็นมันนักต่อนักละอันนี้เรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบคุยเคลียร์คิดกันได้เราไม่ได้แบบว่าผูกมัดกับความที่แบบว่าจะต้องเธอจะต้องกับฉันคนแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่ว่าเวลาที่กูโดนนี่คือบางทีกูโดนนอกใจแบบซ้ำๆแล้วแม่งจะทำให้เหมือนกูต้องกดดันให้ต้องบอกเลิกมันตลอดเลยสถานการณ์เหมือนแบบกูไม่ได้อยากเลิกนะแต่มึงกดดันให้กูแบบต้องเลิกก็คือต้องเลิกแล้วเป็นอย่างนั้นจริงแต่คบใครมันไม่นานเกิน3ปีเลิกตลอดเหมือนโดนคำสาปอ่ะรักแรกปีครึ่งสแตนดาร์ดคือปีครึ่งต่อไปก็นานสุดก็คือ3ปีรักแรกคือ8เพื่อว่ารักแรกของหนูยังแรกโพลิโรลอตเชอร์อยู่ไม่รักแรกที่ไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟดีอ๋อนี่ก็ไม่นับป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟเดือนครึ่งค่ะนานสุดแล้วก็ยังไม่เคยมีอ่ะป๊อปปี้เลิฟที่แบบว่าแค่กึ่งแกล้งแกล้งเดินผ่านหน้าห้องอะไรเงี้ยมีป๊อปปี้เลิฟคือเด็กๆที่น้าพี่ชมแบบเดินน้ำใช่ฟิลนั้นอันนี้ถ้าฟิลนั้นรักแรกของเราจริงๆที่เราจำได้แบบเป็นรักแรกของป๊อปปี้เลิฟคือตอนไหนม4เฮ้ยป4พูดผิดพูดคำด้านหน้าผิดป4ม1กูเริ่มเร็วไปแล้วเอาหรอเร็วไปหรอกูมีแฟนจริงๆจังๆก็ตอนแฟนคนแรกป๊อปเลิฟเลยม5ม6แรงมากช้ามาก18อ่ะเวอร์มากที่แบบป๊อปเลิฟที่เป็นฟิลมีแฟนจริงๆคือ18กดตะกร้าค่ะทุกคนน้ำพริกมีคนกดยังอ่ะชะลอดเหงาเวอร์ฝั่งนั้นเยอะเยอะกว่าฝั่งนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เล่าเรื่องอะไรเล่นเพลงต่อเพลงอ่ะไม่มีใครบอก
โหที่ร้องเพลงด้วยอ่ะขอเป็นสายฟังได้ป่ะหรือว่าเล่าเรื่องผีใครเคยมีเรื่องผีบ้างมีคนไหนเรื่องผีมีบ้างเขาซื้อไม่ได้ไงแกเคยเจอผีกันไหมสุดๆจริงเหรอตอนเด็กๆเราก็เจอผีกันแกตลอดอ่ะหนูมีเซนหนูเป็นคนมีเซนแบบในบ้านอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนถูกส่งต่อหรอส่งทอดมาซื้อกับเออทอดมาทอดมาย่างไปแต่ว่าตอนโตมาเนี่ยจะแบบเหลือน้อยลงตอนเด็กๆอาจจะแบบเห็นเยอะมากเคยเห็นที่น่ากลัวสุดที่น่าขวที่ขวน่ากลัวค่ะมาที่น่าขวสุดขอโทษนะคะที่หนูไม่รู้คือที่น่ากลัวสุดก็น่าจะเป็นตอนอยู่บ้านเก่าที่ไม่ใช่บ้านหลังปัจจุบันนะตอนนั้นก็อยู่ป่าตองอยู่แถวแบบโซนกะหริ่มอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นที่แบบโซนไหนนะโซนกะหริ่มจะเป็นที่แบบฟิลแบบได้ยินเหมือนกันเหรอที่มุสลิมที่แบบว่าเจ้าที่หรืออะไรเงี้ยก็จะแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เจอนี่เจอหน่อยมาตลอดแต่ที่น่ากลัวสุดคือแบบถือหัวตัวเองอะโอ้ยแม่เจ้าที่มุสลิมหรออืมเขาจะก็ต้องใส่ฮิญาบอีเราจะรู้ได้ไงแม่มันก็มีเยอะป่ะถือหัวเลยเหรอไม่ใช่มันเป็นแบบบ้านแบบฟิลภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบว่าเขาก็ถืออะแบบไม่มีหัวแล้วก็คือในห้องนอนอะมีห้องน้ำในตัวใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามองไปจากเตียงอ่ะก็คือจะเห็นประตูห้องน้ำเลยแล้วทุกครั้งก็จะแบบเปิดประตูห้องน้ำไว้อะไรอย่างเงี้ยกูละเมิดอีกแล้ว แล้วทีนี้ก็ตอนเด็กๆชอบตื่นกลางดึกชอบตื่นกลางดึกแบบมาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เหมือนกันแบบตื่นมาแบบตีหนึ่งตีสองจะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมองไปแล้วทีมันก็มืดไงกดตะกร้ากันนะทุกคนกดตะกร้านะทุกคนใช่นักติ๊กต็อกแล้วมันก็ค่อยๆออกมาจากแบบขอบประตูแบบไม่มีหัวเออเป็นร่างคนเลยผู้ชายแล้วก็ถือหัวตัวเองอันนี้ก็เลยคุ้มโปงแบบกลัวมากพยายามเรียกพี่ให้ตื่นอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้นำพาอืมแล้วพี่ก็ไม่ตื่นไงนี่ก็กลัวก็พยายามหลับให้ได้พี่ไม่เมื่อยหรอคะถือไว้ทำไมจริงแต่น่ากลัวมากแบบอย่างน้อยก็มาดีๆก็ได้ไหมย่าติดหัวให้หน่อยสักนิดนึงอ่ะเอามาใส่นิดนึงให้ไม่ต้องกลัวได้ไหมเจ็บหน่อยไหมพี่แค่มาเป็นร่างคนนี่ก็จะตายแล้วไม่เคยเห็นเป็นร่างเลยมีแต่แบบเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นยังไงกลิ่นตุยตุยจะรู้อะไรวะเช็คเลยยังว่ากลิ่นอะไรเช็คดีนะแม่ตุ่มแต่ตอนเด็กๆเราเจอบ่อยพี่สาวเคยเจอตอนสึนามิด้วยนะที่ไหนภูเก็ตที่บ้านใช่ที่ภูเก็ตอันนี้ก็บ้านหลังเดิมเหมือนกันเป็นสึนามิตอนนั้นภูเก็ตคนตายเยอะเลยดิใช่เพราะว่าน้ำซัดเข้ามาเยอะหลายสิบคนอยู่แล้วทีนี้บ้านด้วยความอยู่บนเขาใช่ไหมเป็นร้อยเยอะแล้วบ้านอยู่บนเขาอะแล้วเหมือนใครบาดเจ็บมาก็เดินขึ้นอะไรนะแล้วทีนี้เขาก็เดินขึ้นมาใช่ไหมแล้วพี่สาวตอนนั้นก็เด็กๆกันอยู่แล้วพี่สาวก็แบบไปจัดที่นอนให้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเนี่ยมีคนเขาจะมาขอนอนด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบาดเจ็บมาชีก็ไปจัดให้แต่ตอนกลางคืนไม่มีใครมานอนอ้าวก็คือไม่ใช่คนนั้นอะที่แบบมาขอพี่สาวอะซึนามิมันน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนเขาไม่รู้ตัวคนเล่าเยอะมากที่เป็นการผ่านแล้วก็ตอนทางอะที่เขาจะชอบเล่าให้ฟังว่าเหมือนแบบมีคนมาโบกรถให้ไปส่งบ้านแล้วก็พอไปส่งก็ไม่มีคนอืมเยอะบางทีก็ขึ้นรถไม่ได้เพราะว่าแม่นางไม่ขึ้นแล้วแม่นางมีสิทธิ์อะไรไม่ให้ขึ้นอะหยัดใหม่เนี่ยกลายเป็นมุกไม่ได้อะไรเลยมีอีกปะเยอะอยู่นะเรื่องผีเยอะเนาะแต่หนูเคยไปกินไอเนี้ยที่ลาดกระบังอ่ะสมัยก่อนไปกินกับแฟนที่ลาดกระบังอ่ะแล้วมันจะมีร้านแล้วมันจะอยู่ติดริมน้ำมีคนไม่อยากฟังนี่รับแล้วแล้วก็มีเสาไฟใช่ปะมองดิมันจะมีเสาไฟอยู่กลางน้ำอันหนึ่งแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าพอแต่นั่งกินไปสักพักมันจะเหมือนอะไรตกมาในน้ำอ่ะแบบดังมากเหมือนคนตกน้ำอ่ะตลอดเวลาที่เรานั่งกินเลยนะแล้วห่างตามันจะหันไปเห็นเหมือนคนนะกระโดดลงมาจากเสาไฟแล้วก็ลงน้ำรอบแรกไปก็ไม่ได้ถักอะไรรอบสองก็ยังไม่ถักพอรอบสามก็เลยหันไปถามพี่เจ้าของร้านเพราะว่ากินอยู่ด้วยกันใช่ปะมึงเคยเห็นแบบฟิลนี้ปะไอ้ติ๊กต็อกกดตะการตะการแล้วพี่เขาเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่ามีคนอ่ะไปผูกคอตายตรงเสาไฟแล้วเชือกอ่ะมันเปื่อยจนขาดลงไปในน้ำเออแล้วเป็นเรื่องจริงไม่จอจีไม่จอจีก็เลยหันไปถามแต่เป็นคนภาพตามอ่ะเราได้ยินตลอดเคยคิดภาพว่าเสามันอยู่แบบข้างหลังแบบเนี้ยแล้วเรานั่งหันหลังเนี้ยแต่เราได้ยินตลอดว่าเหมือนอะไรมันล่วงไปในน้ำเหมือนคนมันกระโดดลงไปในน้ำอ่ะเออแล้วพี่บอกคนไปผูกคอตายจนเหมือนสัตว์เหมือนลมมันพัดหรืออะไรแล้วสายเชือกมันเปื่อยมันก็เลยแล้วไม่มีคนไปเอาลมมาไม่มีใครเห็นเหมือนเพื่อนที่ผูกคอตายอ่ะ
เนี่ยไปนั่งกินกันที่บ้านมันใช่ปะแบบนี้เลยนะให้ดีแบบนั่งกันอยู่ข้างนอกหรือว่ามึงกูจะไม่อยู่ละกูแบบไม่โอเคกูไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครทักอะไรนะเป็นเพื่อนจริงๆอันนี้อยู่ในเหตุการณ์เลยนะชิบผูกคอตายเหมือนตู้เสื้อผ้าแบบนั้นนะแล้วพวกฉันเดินไปห้องน้ำก็ต้องผ่านตู้ที่มันผูกคอตายนะเดินไปห้องน้ำเดินกันหลายรอบมากจนแบบเกือบเช้าแล้วอะแม่มันก็เลยถามว่าเอ้าแล้วน้องไปไหนก็บอกว่าน้องบอกว่าไม่โอเคก็เลยคงไปนอนมั้งอะไรเงี้ยแม่ก็ไปดูไม่เจอไม่มีใครเจอทุกคนก็ช่วยกันตามหาแล้วเดินผ่านแบบเหมือนผูกอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเดินผ่านอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นหรอจนแม่เขาก็เลยแบบไปไหว้พระเลยประมาณนั้นว่าเออลูกเขาไปไหนไม่รู้โทรติดโทรก็ไม่ติดอะไรเงี้ยแม่มันเดินเข้ามาก็คือเจอเลยแล้วเธอก็เดินผ่านเดินผ่านทุกคนเดินผ่านไม่ใช่แค่ฉันเธอก็เดินผ่านเพื่อนไม่เห็นเลยเพื่อนนั่งกันอยู่ประมาณ 7-8 คนไม่มีใครเห็นมีใครได้หันไปดูแล้วหันไปไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นก็เดินผ่านแบบเหมือนเราเดินผ่านไปเข้าน้ำแบบเนี้ยแล้วมันอยู่บนเตียงแบบเนี้ยทำไมจะไม่เห็นถูกไหมทำไมไม่เห็นก็คือแบบมันไม่น่าตายได้อ่ะมันเป็นที่ที่แบบไม่ได้สูงอ่ะมันเหมือนนั่งแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ผูกมันไม่ควรตายอ่ะจะฟีลปั๊บมันถึงตายอยู่ในเหตุการณ์กตก้าค่ะแล้วต้นเขาบินเขาอะไรก็ไม่มีใครเห็นเดี๋ยวไม่มาเกณฑ์มาเกณฑ์ขึ้นเลยหนูอยากรู้อย่างเดี๋ยวละเมิดเขาบอกว่ากระสือมันจะเป็นแสงวาบวาบใช่ปะอยากรู้ว่าบางคนอ่ะบอกว่าเป็นสีบางคนบอกว่าเป็นสีแดงบางคนบอกว่าเป็นสีเขียวถ้าเขากินดีท็อกอ่ะเขากินดีถ้าเขากินก็จะเป็นสีเขียวไม่ถ้าเขากินเขียวหวานเขียวหวานหวานแบบไหนหวานแบบไหนจะบอกว่าถ้าเขากินเขียวหวานกินเขียวหวานถ้าเขากินพี่ขนมกันปะไม่เอาเลยพี่รอนอำลาบมีหรอมีหรอนี่หนูอยากกินหรอเอาเอาน่ากลัวมากเขากินดีถ้าพูดถึงอันนี้มีเรื่องที่เคยเจอมาเหมือนกันตอนย้ายบ้านมาแรกจิ้มตะกร้าหน่อยค่ะมีคนจิ้มตะกร้าให้หนูบ้างปะมีเยอะเชื่อสิของหนูเนี่ยมีบ้างปะโอ้ยแปดแล้วเดี๋ยวเดินโอ้ยจะ300แล้วโอ้ยตอนนู้นจะ300แล้วเรายังไม่สิบเลยโอ้ยขอบคุณค่ะสามเดิมน่ารักเกินเยอะน่ารักซิมตะกร้าให้หน่อยนะมอยเสื้อปลากดตะกร้าหน่อยนะมอยน่ารักอ่ะเหมือนลิซ่าเลยอุ้ยจริงเหรอเสื้อปลากดตะกร้าให้หน่อยนะมอยอ้าวสะบัดเลยไงวันเนี้ยเสื้อปลากดตะกร้าให้หน่อยนะมอยบินไม่ไหวแฟนขับสมองไหลแล้วหรือว่าเราจะพอเราจะทำอะไรที่เขาจะแคปได้ให้เราทำนี้อุ๊ยเลยหรอจบปิดเลยไงปิดเล่นกับเส้นประสดอ่ะมาต่อพูดถึงเราจะเล่นต่อเพลงเมื่อไหร่อ่ะจะเล่นหรอนี่ไม่เล่นนะเอาเลยแล้วคิดถึงเสียงพวกเราบอกว่าวันนี้วันพระใช่วันนี้วันพระเพราะว่าเราอ่ะแกเอาใหม่ได้ป่ะคนไม่เห็นคนจะเนี่ยไม่เห็นนะแซวเราเร็วนี้ป่าวะไม่ใช่คุณคนเงียบจะแซวแกกดตะกร้าดูหูมานั่งดูกันเงียบเลยเหรอโอ้แสบตาว่ะมาคุยกันสองเพชรเป็นแทงตาที่ทำเรื่องเล่าของเธอแต่ละอันคือเสียวนะต้องจริงใหญ่เสียวฉันไม่เคยเจอเรื่องผีเท่าไหร่นะแต่ฉันเจอมากับตาตลอดห้องนอนเจ๊อยู่ข้างบนหนูถึงบอกว่าถ้าสมมติคนบอกว่าจะฆ่าตัวตายไม่เชื่อเป็นแบบว่าโซนบันไดพอคนที่จะตายเพื่อนสามคนที่จะตายเพราะมันเป็นสูงใช่ไหมไม่บอกใครจะตกว่าอยู่ดีๆนั่งก็เดินไปถูกคอสามคนแล้วทีเนี้ยเหมือนตอนกลางคืนอ่ะเจ๊ก็แบบกลางคืนกลัวผีเพราะว่าถูกคอตายสองใช่ไหมก็จะเปิดประตูห้องนอนทิ้งไว้แล้วมองจากเตียงไปอ่ะก็จะเจอนั่งเดินตรงบันไดเออแล้วทีนี้ตอนกลางคืนก็ตื่นกลางคืนอีกแล้วก็คือแต่หนูอ่ะเป็นแบบหนูเกือบตายสองรอบแต่เขาปาดก็หนูแล้วพี่สอนหนูเกือบตายสองรอบแล้วเหมือนเขาว่าจริงป่ะรอบแรกตอนเด็กๆไปเล่นน้ำเป็นบันไดสูงเลยบอกเหมือนลอยอยู่ที่บ้านหนูจะบอกลูกหลานว่าฉลองไปนอกบ้านมึงควรสองคนเออคนจะบอกใครเนี่ยสีเขียวใช่เป็นสีเขียวเลยแล้วทีนี้ก็เห็นแล้วมันก็กลัวไงแล้วก็เลยแบบหลังจากนั้นก็เลยนอนปิดประตูห้องกระสือเนาะแล้วเนี่ยชอบคิดว่าแบบคิดไปเองหรือเปล่าอาจจะฝันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงกดตะกร้าทุกคนสักพักหลังจากนั้นไม่กี่วันอะเพื่อนบ้านที่เป็นอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอะทักว่าที่บ้านอะมีไฟสีเขียวด้วยหรอวันก่อนเดินผ่านข้างบ้านแล้วเห็นไฟในห้องแบบตรงบันไดอะกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยเป็นแสงสีเขียวก็เ
็คือแกงเขียวหวานก็คือแกงเขียวหวานสรุปหิ่งห้อยที่เขาเสียบ LED จริงป่ะจริงนี่ก็เลยเป็นแบบการคอนเฟิร์มว่าแบบเออที่กูเจอป้าแต๋วทำบุญตื่นเช้าทำบุญใส่บาตรนั่นแหละเรื่องผีมีจริงเราเจอมาแล้วเขาบอกจริงมันมีจริงมีจริงจริงเปรตเนี่ยได้ยินเสียงเวลาด่าหรือว่าอะไรรู้ได้ไงอ่ะเพื่อนมันก็มีจริงเวลาไปสวดมนต์อะไรเงี้ยจะได้ยินเสียงบ่อยบ่อยเธอเคยเจอปะกดตะกร้าหน่อยเพื่อนไปใหม่ใหม่โกสปะคะทำไมอ๋อถ้าผีแบบน่ากลัวจริงก็พ่อฉันเนี่ยแหละน่ากลัวสุดพ่อเธอเคยมาหาพ่อฉันตายพ่อฉันไม่เคยมาหาฉันเลยแต่ว่าพ่อเคยเจอไหมปู่เป็นพ่อของปู่เรียกว่าไปดีพ่อของปู่เรียกฝันถึงแต่ฝันไม่ดีนะพ่อของปู่น่ากลัวจริงเพราะว่าวันนั้นอะตอนผมตอนดูยังเด็กอยู่เลยตอนพ่อปู่ตายแล้วเขาเอาไปเผาที่วัดที่สุพรรณใช่ปะแล้วตอนนั้นเขาเผาบนตะกอนฟอนอะสมัยก่อนอะแล้วก็เข้ามาในบ้านอะนอนกันใช่ไหมมันจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเป็นเท้าอะเป็นแบบเสียงเดินในบ้านอะเธอแล้วมันเป็นขี้เถ้าอะขี้เถ้าที่เป็นรอยตีเลยนะแล้วก็เดิน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 ไปกดตะก้าค่ะกดตะก้าค่ะอันนั้นน่ากลัวจริงแต่ตอนเราลืมตานิดนึงอะเราเห็นเป็นเงาเงาไงเราไม่รู้ว่าใครแล้วในบ้านไม่มีใครเดินเพราะว่าล็อกประตูอยู่แต่ว่ารอยเท้ามันเดินมาจากข้างนอกเอ้ยแต่ล่าสุดได้ยินแต่คือมาเป็นแบบรอยเลยไม่รู้พ่อเดินมาอยู่เหมือนกันเหมือนแบบเขามันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนแป้งเขาโรยไว้อะแต่นี่ไม่ใช่แป้งเป็นอย่างนี้แหละเป็นขี้เถ้าเลยเป็นขี้เถ้าแบบกับตะกองฟอนนะไปดูในไลฟ์พิซันเป็นแบบเดินแบบขยิบไปต่อเลยไม่ดูตามบอมเบย์เนี่ยใครอ่ะอุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยฝันถึงงูฉันเรื่องงูรัดอะเคยนะเห็นจะได้เนื้อจะโชคดีนะถ้าเห็นงูผสมพันธุ์กันโอ้ยแม่หลายเครื่องอยู่ตรงนี้ก็ตะกายยังอ่ะโอ้โหมานั่งดูเขาจีบกันอย่างเดียวเลยไงแต่เนี้ยเชื่อเรื่องหนึ่งจะปิดแล้วไม่ให้ดูแล้วไม่มีคนซื้อเลยเขาบอกว่าเนี่ยไม่เคยสมหวังเรื่องความรักเลยใช่ป่ะแล้วก็เคยมีหมอดูทักเว้นแต่นานแล้วเขาบอกว่าฉันอะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรวะลูกหลานพญานาคอะซื้อกตะกาก่อนอาภัพรักจะอาภัพรักใช่เหมือนจะชีวิตจะดีทุกอย่างแหละเรื่องการงานเรื่องนู่นนั่นแต่ว่าเรื่องความรักก็จะอาภัพเหมือนแบบถ้ารักใครก็จะไม่สมหวังซื้อแล้วขอบคุณหรือเหมือนแบบถ้าคบใครสุดท้ายก็คือจะอยู่ได้แบบแป๊บๆแล้วก็ไปเหมือนแค่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วเขาก็จะไปอย่างเงี้ยแต่ก็แก้ไม่หายเร็วเหมือนกันเลยมีให้ดูแล้วนี่โกตะก้าว่าข่อยเป็นงูอีคำเกี่ยวมันเป็นงูถ้าเราหรือว่าเราจะปิดร้านจำได้ตอนนั้นที่ไปเก็บตัวที่ขอนแก่นมานั่งดูแบบผู้หลักวันนั้นเราไปวัดกันใช่ป่ะเจนี่ก็ไปเจ๊ชาไปปะวะวันนั้นวันไหนที่ไปวัดกันอะที่ฝนมันตกอะแล้วพี่ฟ้าก็บอกว่าเนี่ยขนลุกเดี๋ยวฝนตกแน่เลยแล้วว่าฝนตกจริงเว้ยวันไหนที่ไปเก็บตัวที่ขอนแก่นจริงๆเขาเป็นลูกหลานพญานาคเธอจะไม่สมหวังเรื่องความรักตลอดไปมึงเชื่อเรื่องพญานาคปะล่ะเชื่อโอ้ขอบคุณค่ะ thank you so much เราเชื่อเรื่องพญานาคบอ I love you I love TikTok too ทำไมงูเห่าต้องทำหัวแบบนี้ด้วยเคยเจอนะนาทีชีวิตมากอ่ะงูเห่าเข้าบ้านอ่ะกูเจอพญานาคแม่กูค่ะอันนั้นนะแม่กูเจอค่ะจริงเหรอพญานาคเหรอนะชะนูนเจอเลยเหรอทีแรกฉันไม่เชื่อเรื่องพญานาคเลยนะฉันโง่เลยพอหลังๆฉันเพิ่งมาเชื่อตอนฉันโตแล้วนะตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อวิ่ง33ออเดอร์ทุกคนเลยจะ300ออเดอร์ละฟังกันเพลินเลยอ่ะมากินมายองเป็นมุงจะรอดแน่ทีนะกูเป็นนักวิ่งเก่ามันเลยตามมาช่วยหน่อยทุกคนไม่ว่ามันแผดน่ากลัวนะถ้าเราเนาะกินมายงแผดแบ้แม่เบี้ยเดี๋ยวช่วยน้องลุงพองงูเห่าเร็วโอ้ยจะด้วยโอกาสถ้าโง่กว่านั้นนิดนึงนะกูน่าจะโดนถ้างูถูกอย่าเพิ่งไปเข้าน้ำมาด้วยฉลาดอยู่อะไรวะมันมีคำคมคำหนึ่งอะถ้างูกัดถ้างูกัดสุดหล่อพร้อมยังอะไรวะอูใช่งูชอบอยู่ในชักโครกไม่ถ้าเราไปฉี่แล้วงูกัดจิ้มเราอ่ะน่าจะดูดพิษออกให้มีคนพิมพ์ว่าโบราณเขาเล่ากันว่าเฮ้ยเอาแล้วเล่าเรื่องผีในวันพระประมาณไม่เกิน5นาทีเขาจะมามาทำไมอ่ะมึงก็กลัวหน่อยอีจะอ้วกลงคอออกมาเหรอแล้วมันดูมีดำแผ่แม่แบ้เออแผ่แม่แบ้ถ่ายรูปอิงหลอดมาให้ดูหน่อยได้ไหมชิปแปลว่าอะไรอ๋อไม่ถ่ายให้ดูจ้าเพราะไม่กดตะกร้าบอกงี้จบจบอุตส่าห์หันกล้องให้ดูอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรกระดิกแล้ว
อุ่นพร้อมก่อนสุดหล่อพร้อมยังแล้วประสบการณ์ความรักที่แปลกที่สุดที่เรารู้สึกว่ามันมีคนอย่างนี้ด้วยหรอไม่มีมีปะมียังไงแต่ถ้าเขาเล่ากดน้ำหอมแล้วขอบคุณค่ะได้หรอวะเอางูออกเหรอได้กลัวเหรอเดี๋ยวโดนแบนไหมเขากลัวกดตะกร้ากดตะกร้ากดตะกร้าชำระแหมทีงูพลาสติกกลัวเชื้อทีเท่าห่วงงูสั่นสู้ไม่ไหวหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวหนูเกี่ยวเดี๋ยวไปกดตะกร้าก่อนพ่อเร็วตะกร้าอยู่ไหนกดเร็วหันไปดูเลยฮ่าฮ่าเราบอกให้เขากดตะกร้าเขาพิมพ์มาว่าฮ่าฮ่าเล่าประสบการณ์แอบรักไม่เคยแอบรักไม่เคยผิดหวังเดะความรักแหนอย่างกระเตงเอาเมียมาด้วยใช่ความรักใช่ความตะกร้าเลยยากจะใช้ความสู้ไม่เชื่อไหมเชื่อไหมว่าชอบใครอ่ะเขาก็มาชอบเราตอบหมดเลยเชื่อไหมว่าใครที่ชอบใครไม่ตอบใครเนี่ยดีคือเรื่องจริงนะฉันไม่ชอบคนที่มาจีบก่อนทำไมอ่ะเพราะฉันรู้สึกว่าเราจะเลือกคนที่เรารักเราไม่เลือกคนที่เขารักเราแล้วเราก็เลยเราก็เลยจีบทำน้ำใจอยู่ดีถ้าเราเลือกคนที่เขารักเราอ่ะเขาก็รักเราอยู่แล้วก็คือป้ามันไม่ต้องพยายามอะไรเลยอ่ะไม่แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะหนูจะแบบว่าทำให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเราจะเขาจะเราจะทำเป็นสนใจเขาหรือว่าดึงอะไรที่จะทำให้เขาว่าเข้ามาหาเราได้อะไรเงี้ยโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องเข้าไปจีบตรงๆอะไรประมาณนั้นอ่ะตอนนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะมันก็เลยว่าเราชอบใครเขาก็จะมาชอบเราตอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมาขอเราครบหมดเลยอ่ะหล่อสวยปะสวยหรือหล่อวะสวยแต่สวยแหละเนาะไม่ตอนนั้นจริงแล้วว่าไฮดี้ว่าไงเราอ่ะจะชอบใครได้ไม่นานแต่มันเคยมีเช่นสมมติว่าชนะชอบคนนี้มากใช่ป่ะจะจีบไม่เกินอาทิตย์นึงพอเขาดูเริ่มชอบแล้วเราก็จะไม่ชอบแล้วเออเออถ้าจีบแล้วเล่นตัวเชิดหยิ่งนะก็เกลียวตอนเด็กๆก็เลยจะแบบว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟที่ไม่นานไงเพราะทุกคนมันทำไมเราได้แมวมาทำไมแมวน่ารักอ่ะไอ้วันเนี่ยขอบคุณค่ะชอบกดตะกร้าหน่อยแต่ที่แต่วันจริงตะกร้าทุกคนคบแบบว่าอยากเห็นสิงโตอ่ะคบใครแบบว่าน้อยสุดแบบช้าแบบเขาเรียกว่าอะไรวะชีวิตฉันไม่น่าสงสารเร็วสุดอ่ะที่แหละแป๊บเดียวเลิกอะไรอย่างเงี้ยทอดกี่วันกี่เดือนกี่ปีขนาดชีวิตไม่น่าสงสารขายเท่าไหร่ครบจำนวนครบกันแบบจำนวนวันน้อยอ่ะฉันปิดไลน์แล้วทุกคนอีก20ออเดอร์เร็วๆฉันเป็นของขวัญก็ไม่ได้คนเอฟก็ไม่มีคนดูเยอะชิบเป็นคนคุยป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้มีไหมซื้อแล้วนะขอบคุณทุกคนช่วยกันกดตะกร้าก่อนเร็วนี่เคยครบ3ชั่วโมงแล้วเลิกอ่ะปิดไลน์แล้วนะเพราะไม่กดตะกร้าเลยของขวัญก็ไม่ได้ตะกร้าก็ไม่กดเพราะมันครบกูเพราะเงินเว้ยกดกระมังถ้าใครจะมาคบฉันพอเงินนะฉันบอกเลยนะฉันไม่มีฉันไม่มีไม่มีจะมาคบฉันเรื่องจริงนะ3ชั่วโมงแล้วใครจะมาคบอินฟาพอเงินน่ะกูบอกเลยนะว่ามึงคิดผิดทำไมอ่ะไม่แกเล่นรถอ่ะมึงไปดื้อไม่ได้รถอย่าลูกเดี๋ยวนะว่าพอถ้าฉันทวงเงินปุ๊บจะว่าไรอยู่สัญญาไม่มีไม่มีสัญญาคืออะไรวะถ้าสมมติว่าอิงฟ้าพูดว่าโอนไปก่อนเดี๋ยวให้มึงเตรียมใจไว้เลยว่ามึงไม่ได้อะไรทำไมอ่ะทำไมอ่ะอิงฟ้าเงินเดือนแสนหนึ่งแต่ว่าฉันเงินเดือน 20,000 เลี้ยงอิงฟ้านะคุณขายติ๊กต็อกได้เยอะมากมีเอานะใครอ่ะกูเองอุ๊ยมีคนให้ให้อะไรมันเองอ่ะอ่ะทุกคนกดตะกร้าก่อนเร็วทำยากพออ่ะถ้าไม่กดตะกร้าก็ให้สิงโตนาเนียมสักอุ้ยมีคนให้ปลาลงมาจิ้มตะกร้าไหนอ่ะเมื่อกี้จิ้มตะกร้าได้ไหมซูมออกยังไงอ่ะมันได้แค่นี้ค่ะซูมออกมาได้อ่ะจิ้มเปิดดูนะคะจิ้มตะกร้าให้หนูหน่อยให้ดูสีผมชาร์ลอตก็พอแล้วยังดูหน้ามีอ่ะดูเลยนี่ให้เต็มตาเราเริ่มอะไรวะนิดหน่อยเธอมันต้องเอาหน้ามาใกล้กันอ่ะทำไมของเธอมีมันจะมีคนกดตะกร้านี่ก็ฟิลเตอร์เหรอจังทีนี้มันจะตายเลยไอ้บัมเบียน้องขอบคุณค่ะไม่ได้กอดค่ะเนาะฉันไม่โอเคไหนอะไรออเดอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับติ๊กต๊อกไม่ไม่กูไลฟ์มาตั้งนานไม่ได้สิงโตแมวน้ำอะไรกับเขาเลยจริงเฮ้ยกูเหนื่อยว่ะ
อยากเห็นสิงโตกับแมวอยู่ด้วยกันอ่ะสาวนั้นยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่คุณพีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยเขาคือใครปตากาปตากาขอสิงโตจากตัวนึงได้ไหมพี่เอ๋ยพี่ซันหน่อยเร็วพี่ซันวอนสุดๆแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่เปียที่สุดได้แมวน้ำไปก่อนเขาบอกน้ำไปก่อนสิงโตค่อยคิมีป้ามันแกตังมาค่ะจะส่งให้ถ้าเรามีเราจะขอจะรอจิมตะก้าเร็วจิมตะก้าไว้เชียอันนี้ตะก้าหน่อยอะไรอ่ะไม่อะไรพี่น้องก็คุยกันเดี๋ยวก็ไปจินอีกเขาบอกให้ขายจินหน่อยเราไม่ทันก่อนนะขายยังไงเพลย์พี่ลูกต้องขายยังไงเองขอบคุณนะมันเอาใจยากนะคนสมัยไม่พอขายจีนก็บอกว่าเผื่อสักวันหนึ่งชอบขายจีนไม่โอเคพอไม่ขายก็บอกว่าเป็นอะไรกันทำไมดูไม่สามัคคีไม่ใช่ขายจีนคือต้องขายยังไงพออยู่ใกล้หรือว่ามีโมเมนต์เขาจะบอกว่านางงามขายจีนเป็นนางงามขายจีนนู่นนี่นั่นพออ่ะโอเคแบบอยู่แบบห่างๆก็จะบอกว่าไม่เป็นมืออาชีพในการทำงานแล้วสรุปเราต้องทำแล้วเราต้องอยู่แบบไหนเหนื่อยปะแล้วขายจีนนี่ขายยังไงไม่รู้แต่ถ้าในมุมอ่ะพูดอาสาระเออไม่รู้อ่ะไม่เคยอุ๊ยทำไมได้อะไรอ่ะเครื่องบินหนูดีหนูอยากได้สิงโตบ้างสักตัวหนึ่งได้ไหม Thank you Megan 3โมเมนต์100เขาบอกว่าใครเคยมีประสบการณ์คบผู้หญิงไหมพี่น่าจะเล่าบ่อยแหละหนูเคยมีนะหนูอ่ะชาร์ลอตมามีสาธุมาอุ๊ยว้าหาหุงอาหารเอาดีดีไม่ผ่อนได้หรอไม่ชอบไม่สันนะ Oh my god Oh my goodness เบก้อนไลออนแฮปปี้ละ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 แต่กดตะกร้าด้วยนะกดตะกร้าให้หน่อยกดตะกร้าด้วยนะมันเลือกดูดีๆเคยคบผู้หญิงก่อนเธอเอางี้นะนี่เคยแต่เอาแบบจริงๆนะลองคบแบบเล่นๆก่อนสมมติเราไปเจอกันอาทิตย์หนึ่ง3วันคู่กันเป็นคู่เราไงโอเคเพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่ขายจิ้นเราไปนอนบ้านเดียวกันอาทิตย์ละ3วันถ้ามันเข้าไม่ได้แล้วมันก็มันนอนมาหลายคืนไม่ได้อะไรถ้ามันจะอะไรอะไรตั้งนานแล้วไม่แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่เคยลองอยู่ด้วยกันไงใช้ชีวิตด้วยกันโอ้โหไปอเมริกานี่ก็มันอยู่กันอาทิตย์หนึ่งจันทร์พุธศุกร์3วันปีกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันฮัลโหลอุ้ยจะดีขายจังไม่เยอะแล้วไม่ให้หรอกเอางี้บางคนอ่ะไม่เข้าใจเราอ่ะถ้าจะเรียกว่าคู่จิ้นอ่ะเราไม่ได้เริ่มมาจากการแสดงซีรีส์หรือทุกคนอ่ะรู้จักแบบบ้างเดียวแล้วอันเนี้ยแต่เนี้ยคือมันเริ่มมาจากชีวิตจริงอ่ะเข้าใจปะอ่ะพ่อกดตะกร้าด้วย 8,000 คนกดตะกร้าหน่อยเหอะนู่นนี่นั่นแล้วพวกเราแบบมันอยู่กับความเป็นจริงอ่ะคือทุกคนไม่ได้รู้จักเราจากแบบซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมารู้จักเพิ่งจะมารู้จักแต่รู้จักแบบคืออิงฟ้าและชาร์ลอตเลยอ่ะเราไม่มีนามสมมุติแล้วปิดเครื่องนี้แล้วไปดูเครื่องพี่ฟ้ากันดีกว่าช่างมันเถอะมันไม่มีนามสมมุติเลยหรอก็เราไม่มีนามสมมุติไงแบบคาแรคเตอร์ของแบบเออเราไม่มีตัวละครเนาะสมมติเราเล่นเราเป็นตัวละครชื่ออีแก้วอีคำอะไรเงี้ยเนาะแล้วคนก็จะไปจิ้นอีแก้วกับอีคำอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วทำไมเขาต้องให้เราต้องขายจิ้นคือยังไงอะเซอร์วิสไงไม่เราขายจิ้นคือยังไง3โล100เงี้ยหรอไม่รู้อะหรือว่า3รูป100หรอแมนเซ่จีบกินก่อนเขาบอกก็ใช่ไม่ได้จีบจะจีบแต่ไม่ได้จีบเพราะพี่น้องแหละดีละเน่สมองเก็บสมองขึ้นก่อนเฮ้ยเก็บทรงอ่ะเมื่อกี้มึงฉันเลือกกูปู่ฉันไปเซเว่นดีไหมฉันไปเซเว่นได้ปะไปเซเว่นดีกว่าทำไมนานละเมิดเลยได้สิงโตได้สิงโตปะมึงละเมิดเลยทุกคนเขาบอกว่าเราไม่โปรโมทสินค้าทุกคนช่วยกันโปรโมทสินค้าหน่อยได้ไหมได้ไหมอยู่ด้วยกันคิดแบบพี่ว่าไงคะปกติอยากเห็นไอออนกับชาเล่ามีคนเมนว่าขายจิ้นคือแกล้งชอบกันแต่อันนี้เขาชอบกันจริงจ้าว้าเป็นงั้นไปเอออ่ะกดตะกร้าก่อนกดตะกร้าก่อนเร็วคอลลาเจนอินฟาเก็บทรง depends on you guys I just think คอลลาเจนอินฟาเก็บทรงเพลงที่501ปล่อยเพลงไม่สิบ่อยเธอดูหน่อยนะเธอร่วมกล้องได้
if you guys give me one rose, I love you guys so much. ชูคุณรูปใครอ่ะน่ารักเชื่อมาฝรั่งรูปอินฟ้าไม่ใช่รูปอินฟ้าฝรั่งเลยไม่ควรกำจัดก็น่าที่ฟ้าเก็บส่งจบไม่ต้องดูไทน่า girlie Siri please ถ้าคนไม่กดตะกร้าเราก็เปิดไว้งี้เนาะจบ I hope so you need to look in ว้าเอฟล่ะ thank you so much ค่ะลงไลน์เมื่อไหร่ครับยังไม่รู้ค่ะไปทุกคนฝากกดตะกร้าด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันแอะต้องแอะเป็นกำลังใจให้เพื่อนน้ำนิ่งฉันเราเป็นคนทำเป็นยังไงคะอยู่ด้านล่างค่ะปกติกันมากเลยฟังป้าแดดแต่งเพลงให้อย่างเมื่อวานทำไมงั้นทำงี้เขาบอกตลอดทำไมทำงี้อีชาร์ลอตซิงเกิลเอางี้นะเอฟก่อนเร็วก็บอกว่าให้ชาร์ลเล่าประสบการณ์ตอนคบผู้หญิงอ๋อเออเคยคบมาตอนนู้นของการนานแล้วนานมากมากเลยเขามาจีบไงเราก็เลยแบบโอเคลองคบดูแต่ด้วยความที่ว่างี่เง่ามากต้องคุยตลอดเวลาต้องโทรอยู่ต่างจังหวัดอีกคนเหรอใช่อีกคนโทรจนกูไม่มีเวลานอนไม่มีเวลามันส่วนตัวแล้วก็พอไม่รับโทรศัพท์ก็โกรธอีกก็คืองี่เง่าจนแบบกูหายไปเลยคบกันได้มันสี่นี่เคยแต่มองอ่ะเคยแต่แบบแอบมองอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะทำตัวหล่อที่ให้แบบให้ผู้หญิงมาชอบแต่มันไม่เคยลองคบอ่ะเก็ทไหมเคยทำตัวหล่อแต่ไม่เหมือนเวลาใส่ชุดนักเรียนกระโปรงผู้หญิงอ่ะก็จะทำตัวน่ารักเป็นผู้หญิงเว้ยแต่เวลาใส่ชุดพระนี่ก็จะชอบทำตัวหล่อที่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบปฐมแล้วผู้หญิงมาจีบไหมก็มีนะผู้หญิงหรือว่าทอมที่เป็นคนมาจีบหรอเป็นทอมแต่ยังไม่เคยลองแต่แบบบางทีก็ชอบมองอะไรเงี้ยชอบมองแล้วก็ชอบชมว่าแบบอุ้ยคนนั้นดูดีคนนั้นสวยอะไรเงี้ยคนละกล้าด้วยแต่จริงไม่จริงๆทอมมันก็มีหลากหลายมันมีหลากหลายเวอร์ชันทอมที่เป็นผู้หญิงคนหล่อมากเนาะทอมที่บางคนก็คือเป็นผู้หญิงจ๋าเลยบางคนก็บางคนก็เหมือนลูกครึ่งอ่ะเหมือนมีความเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรือบางคนก็อาจจะเป็นแบบผู้ชายเลย อ่ะ อยู่บ้านแกค่ะไม่เห็นมีหลากหลายมีหลากหลายชอบบ้างเลยเฮ้ยแกแค่ไม่รู้หรือเปล่าไอ้เต้าทอมอ่ะไม่รู้ไม่ต้องลองคบน้องชาดูคุณพี่ฟ้าเขาเป็นเพื่อนกันไหนไม่จำกัดจะชอบคนที่มีความเป็นพี่ดีดีได้อะไรอ่ะสิงโตกับไอ้แม่คู่กันไอ้ตัวแรกเอาแล้วเอาล่ะเหลือหนูดีแล้วทุกคนEveryone got Lion why I don't get อยากได้ไลออนแบบไฮดี้บ้างแกได้แล้วค่ะไม่ไลออนที่มันมีตัวนั้นคู่กันอ่ะเป็นน้องไลออนกับน้องลีออน Oh my god that's so cute ทำไมถึงบอกว่าหนูดีไม่ใช่ทางทอมเพราะอะไรอ่ะไม่เกี่ยวเลยนะมาจีบไงจริงๆมันแล้วแต่คนชอบว่าน่าจะแล้วแต่คนชอบOh my godใช่ไม่เป็นไรก็ได้ไม่หมดบอกโอ้ oh my god แล้วไม่หนูไม่มีใครมาจีบหนูบ้าง thank you so much ค่ะใครอยากจีบก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะคุยไม่คุยอีกเรื่องนึงแล้วแต่ฟิวแต่ถ้าสมมติเขามาจีบเราก่อนเราจะปฏิเสธเลยถ้าเราเขามาจีบเราก่อนเราจะไม่ชอบหนูไม่ดูเพศอะไรหนูไม่มีใครมาจีบถามคนเปย์อ่ะเขาอยากให้ทำอะไรไหมโอ้ยน่ารักค่ะ He's so worried he want me to do something for that giftCan you be ขายดีขายหมากฝรั่งเพียงนี่เป็นผู้หญิงที่ชอบฟังดีนะเขาบอกเป็นสเปคฝากอะไรเราไปไว้ตรงไหนล่ะเอาดี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 จีบดีเพื่อนไหนว่าหนูดีเข้าไปปะไม่นะหนูดีแบบจริงๆใส่แค่เพียวเชียวจะตายว้าวนี่ไงชิ้นแรกเนี้ยกดตะกี้ก่อนเร็วกดตะกี้ลูกบ้ากดตะกี้หน่อยเร็วขายตั้งนานได้ยี่สิบอันหนูเป็นคนห้าวเหรอนี่ว่าไม่นะวันนั้นไปไลฟ์แม่แอนนาแล้วเขาถามว่าหนูห่วงพี่ฟ้าไหมหนูบอกห่วงห่วงยังไงก็ห่วงเลยก็ห่วงมากค่ะก็ห่วงก็อยากให้เจอแบบคนดีๆสิ่งดีๆพี่แอนแล้วพี่ฟ้าอยู่บ้านแกห้ามพูดว่าให้น้องไปเจอคนดีๆไม่เจอกูละไม่เจอพวกกูเลยพี่ฟ้าเขารักหนูแล้วก็รักน้องๆทุกคนอ่ะให้ดูแลแรงมากเขาบอกว่าแรงมากมึงงงมากวันนี้เส้นเลือดกูปูดจังวะจริงแล้วมันเส้นนั้นเส้นเดียวปกติมันไม่ค่อยขึ้นวันนี้แม่งขึ้นเฉยเลยในกล้องคือแบบเด่นมากถ้าเขาชอบอยากกินตำบักยมเนาะชอบขึ้นมากเว้ยกินตำปะทอนเราสั่งแก๊ปพี่นี่ตอบใจใจมากเราสั่งแก๊ปมากินกันไหมขอบคุณค่ะกินส้มตำชาไทยป้าชาไทยป้าแต่ให้ดิกินตาแรงนะวันนี้เขากบ
เราเคยได้แล้วค่ะ3ตัวทีเดียวไลออนและลีออนมันโซคิวอู้ทำไมไม่ได้ไลออนกับลีออนบ้างอ่ะ I feel like it's like ฟงตัวมัลติฟอ่ะเออไอตัวใหญ่คือฟงตัวตัวเล็กคือมัลติฟอ่ะมันคือไอ้นี่ไงมูฟาซ่ากับซิมบ้าไงนี่เหรอไลออนเรื่องใช่มั้ยอ๋อไม่ได้ดูดิต้องไปลองดูอ่าทุกคนยำหรอกดตะกร้าด้วยนะThank you man ให้ของขวัญกดตะกร้าให้หน่อยขอบคุณทุกคนมากเลยไปแล้วนะคะทุกคนอาจารย์อาจารย์ยอมแล้วปิดประตูเราได้ยินเพลงดูให้ดูจะไปแล้วบ๊ายบายจะไปแล้วหมา go and do some อ่านไม่ทันค่ะเอ้ย about like my singing lessonand dancing and everything ใช่มั้ยกดตะกร้าด้วยนะเดี๋ยวต้องไปซ้อมแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าอย่าซีลนะเอวิบอดี้ขอบคุณสำหรับของขวัญแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกัน CF ของกันเยอะแยะมากมายไก่กองเดี๋ยวไปละไปละอังกิตา